ตอนนี้ประหยัดมากแพงนะครับสอนหรือว่าดึงเข้ามาในไม่มีเพราะว่าตอนที่เล่นที่ยิปที่วูหินนี่ก็ตอนเด็กๆก็ไปหาลูกกอล์ฟแล้วก็เล่นขโมยเขาเล่นแล้วก็เป็นยังไงชอบทัวร์ญี่ปุ่นก็ชอบมามันอยู่มากี่ปีละอยู่มา24ปีเพราะว่าเล่นในญี่ปุ่นเนี่ยมันเหมือนเล่นสบายใจไม่มีกังวลถ้าไม่ได้ตีกอล์ฟจะทำอะไรนะคิดว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยน่าจะเป็นวินขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างชอบให้เรียกชื่อว่าอะไรนะที่ญี่ปุ่นเขาเรียกเรียกมากแต่งใช่ไหมแต่ถ้าเมืองไทยเขาเรียกเทอร์โบเทอร์โบพูดถึงเด็กๆที่อยู่บ้านที่เมืองไทยอ่ะไม่หมายถึงพูดเหมือนกับให้กำลังใจเด็กๆอ๋อก็ดีนะเพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเอาเด็กมาชอบมาเดินดูอะไรของกอล์ฟของทัวร์นาเมนต์น่ะถือว่าให้เด็กเรียนรู้ว่านี่กีฬากอล์ฟนะเพราะว่าเขาเห็นคนใหญ่ๆเขาเล่นกันแล้วเด็กๆพวกเนี้ยอาจจะไปเล่นอีกภายหน้าก็ได้เพราะว่าเขาเข้ามาดูในสนามเนี่ยเขาเกิดอยากเล่นใครเป็นคนญี่ปุ่นที่สนิทที่สุดก็คนญี่ปุ่นมีเยอะแต่จำชื่อก็ไม่ได้แต่จะเห็นหน้านี่แบบเอาสักคนนะสักคนหนึ่งสักชื่อก็กิจิมะเจอกันก็ทักทายกันคุยกันสนุกสนานดีแบบคล้ายๆรุ่นเดียวกันนะอยากจะเป็นยังไงที่สุดแล้วคืออยากจะได้อะไรในอายุขนาดนี้ล่ะไม่อยากได้แล้วอยากตีก็ไปเรื่อยๆแบบไม่รู้จะได้อะไรได้หมดเลย